มาในเทศกาลค่ะเราก็จะได้เห็นโค้ดที่เป็นคำพูดของแวนโก๊ะที่เกี่ยวกับความพยายามคือเราต้องการนำเสนอในสิ่งนี้นะคะเพราะว่าในช่วงนี้ใช่ไหมคะเป็นช่วงที่เราได้พบเจอกับความไม่แน่นอนหลายๆอย่างมากมายนะคะแล้วเราก็พบว่าอยากให้คนไทยหรือว่าแฟนๆที่รักศิลปะนะคะได้เรียนรู้จากความไม่ย่อท้อแล้วก็ซึ่งเป็นบุคลิกลักษณะที่สำคัญของแวนโก๊ะค่ะมีการที่จะค้นคว้านะคะจากจดหมายของแวนโก๊ะจริงๆเลยเพื่อที่จะทำให้ห้องนั้นเนี่ยก็มีความเหมือนกับสิ่งที่แวนโก๊ะบรรยายในจดหมายให้มากที่สุดนะคะในส่วนนี้ค่ะก็เป็นส่วนที่แตกต่างจากนิทรรศการมัลติมีเดียครั้งอื่นๆของวิลซิตี้นะคะเพราะว่าเราทำห้องจำลองเนี้ยขึ้นมาจริงๆเลยเพื่อให้คนดูรู้สึกว่าได้เข้าไปอยู่ในภาพวาดจริงๆผู้ชมนะก็จะได้แบบได้ครบรถนะคะหลายอารมณ์ทั้งได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของแวนโก๊ะแล้วก็สนุกสนานกับการถ่ายรูปในเทศกาลนะคะได้เข้าไปอยู่เหมือนในภาพวาดจริงๆแล้วก็ได้สัมผัสกับเพลงหรือว่าบรรยากาศที่ทำให้เราดื่มด่ำกับความเป็นแวนโก๊ะได้ดีค่ะ